หมดวาระจึงมีคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยวิธีการเลือกตั้งนักเรียนหลายคนอาจจะเลือกตั้งผ่านออนไลน์ที่สนามบาสเกตบอลที่ผ่านมาไม่เป็นไรคนอาจมีการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์วันนี้คณะกรรมการสภานักเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา2565เพื่อที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นพลังของเพื่อนนักเรียนอีก 2,500 คนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และในเรื่องของการเป็นตัวแทนในเรื่องต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนกราดูริมาชินวันนี้ที่ม.5คณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่จึงทำพิธีประดับเหรียญตราพระมหามงกุฎให้กับนักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนนักเรียนกราดูริมาชินประจำปีการศึกษาของคณะรัฐมนตรีครับโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนขออนุญาตเชิญท่านผู้มีการดรธนรงค์ยาสุนีผู้มีการโรงเรียนนักเรียนกราดูริมาชินและคณะผู้บริหารได้ประดับเสร็จให้กับทุกคนได้บริจาคเงินครับ 1. นางสาวรุ่งอินทร์ครับประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดสุขสันต์ภูมิพัฒน์ 2. นางสาวเจริญพรยืนยงรองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 3. นางสาววรดาวงศ์เพ็ง 4. นางสาวภาวียงประเสริฐประเสริฐครับขอให้ทุกคนส่งกำลังใจกับพี่ๆนะครับต่อไป 5. นางสาวปฏิมาพิริศ 6. นางสาวพัชรายินจันทร์ 7. นางสาวสุภัทราพรมานะ 8. นางสาววัชรีคำสมัยสำหรับพิธีประดับเข็มเราก็จะประดับให้กับนักเรียนสภานักเรียนทุกปีด้วยเขาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเต็มความสามารถและเป็นเกียรติศักดิ์ศรีครับแล้วก็ต่อไปลำดับที่9นางสาวกนกพัฒน์สุจิตอมรอมรา10นางสาวชลาวันศรีบรรเทา11นางสาวมานิชลาตรงคุริจาร12นางสาวเมฆาวีกิติประสบสุขลำดับต่อไปลำดับที่3นางสาวกนกพรโมกปัดลำดับที่4นางสาวยาละวันเดือนสุดลำดับที่5นาวีรพัฒน์ทักษิณเล็กลำดับที่6นางสาวจิตรวรรณชมพูและผู้สุดท้ายนะครับนางปริญพรตั้งหน้าและนางสาวสุดาเสือรุ่งขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับพี่ๆสภานักเรียนด้วยครับสำหรับเข็มนี้เป็นเข็มตราพระมหาวิทยาลัยเรารับด้วยชื่อโรงเรียนโรงเรียนกราชินีมัธยมและสภานักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกราชินีมัธยมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติศักดิ์ศรีของพี่ๆสภาขณะนี้ขออนุญาตเชิญท่านดร.ธนรงค์ยาสุนีผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีศิลาชูที่มัธยมได้ให้อาวาสกับนักเรียนสภานักเรียนและพูดคุยกับนักเรียนเป็นระดับขออนุญาตเชิญครับครับเดี๋ยวเราในการที่เราเป็นครูและสวัสดีลูกหลานทุกคนครับสำหรับเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับแล้วก็ได้พบเห็นกับกิจกรรมที่เราเคยปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนนี้ซึ่งตราพระมหาวิชัยมงกุฎเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานเข็มนี้นะครับหรือตลาดนี้
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนกอินทราจุดนิดทั้ง5ภูมิภาคเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้รับประดับเห็นในวันนี้นอกจากนั้นในตัวของลูกๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญให้เกียรตินะครับแล้วก็ปฏิบัติตามในส่วนของสัญลักษณ์นี้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนกอินทราจุฬาที่บัตรสินของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วก็สร้างชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับโรงเรียนของเราแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการทำงานเราจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเราต้องเชิญชวนพี่และน้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับการรับคำไว้ในเรื่องของนโยบายตรงนี้ก็อยากให้ทางคณะกรรมการสภาเปลี่ยนนะครับได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของฝ่ายบริหารยินดีให้การสนับสนุนข้อเห็นผลงานของคณะกรรมการสภาในชุดนี้แล้วมีความตั้งใจขอเป็นกำลังใจทุกคนครับรู้ครูทำยอมนำถึงคุณความดีร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลายให้เจริญงอก